Next, I would love to invite Kenny Tay, Regional Executive Business Associate, for our next speaker, please. สวัสดีครับ Okay, I'm Kenny Tay from Malaysia. คุณเคนนี่มาจากประเทศมาเลเซียนะคะ It's the first time to see me. มีใครไหมคะเจอคุณเคนนี่เป็นท่านแรกนี้ไหมคะ Me too. Handsome enough. เดี๋ยวเราจะลองสไลด์กันนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอสไลด์คุณเคนนี่ So Jerry Lui actually told me last week we want to prepare the speech in here but at last minute prepare this one ไม่อยากจะบอกความลับเลยนะคะเพิ่งเตรียมสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนะคะ This slide is the first time I present โอ้ยครั้งแรกที่เขาบรรยายปรบมือให้กำลังใจหน่อยดีกว่า I never present in Malaysiaยังไม่เคยเล่าเรื่องนี้เลย So lucky มีทุกท่านโชคดีมากไม่อยากจะบอก So my title is if you don't like your story just change it ไม่ชอบเรื่องนี้ก็เปลี่ยนซะเลยละกัน So ask yourself whether you like your story or not Excuse me โอเคค่ะนี่เป็นเรื่องราวของคุณเคนนี่นะคะแต่ถ้าเราไม่ชอบเรื่องของเราก็ต้องเปลี่ยนมันซะ Of course, Miss not like not now you like your story, right? How about others? Do you like your story? ตอนนี้ชอบไหมชีวิตของเราเรื่องราวในชีวิตของเราชอบ maybe yeah Okay, before I say my business, I just tell a little bit my background. ขออนุญาตเล่าเรื่องประวัติของตัวเองสักนิดค่ะ So I was born in big family.ครอบครัวใหญ่มาก6 brother and 4 sister พี่น้องผู้ชายโอ้โห6คนผู้หญิง4คนพี่น้อง Which one is me? คนไหนคะเขา The smallest one is it? Sorry I'm the youngest one เป็นคนสุดท้องอ่ะ So youngest one always well take care is it? เป็นไงคะคนสุดท้องเป็นไงได้รับการดูแลเป็นพิเศษนี้ Just why I start growingAnd then, because of well-taking, the family, I don't need to worry. And then, because of environment, I'm not so talkative. I'm a very quiet person. เขาเงียบมากเลยนะคะคือทุกคนก็คอยแต่ดูแลเขาอะไรเขาแล้วบุคลิกของเขาก็คือเป็นคนไม่ชอบพูดคุยกับคนอื่นนะคะ After graduate from high school, I go to Singapore working.พอจบมัธยมก็ไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ I work as a technician เป็นช่างนะคะ repair machine ซ่อมเครื่องจักรกลนะเครื่องจักรต่างๆ actually I got slack but I skip that so because I working in Singapore about 3 years I don't like the environment ค่ะก็คือเขาทำงานอยู่ในสิงคโปร์3ปีแต่ว่าไม่ค่อยชอบบรรยากาศการทำงานที่นั่น because I need to work andstudy part time for 2 years ต้องโอ้โหทำงานหนักมากแล้วก็เรียนไปด้วยทั้ง3ปี so it's very tough มันแบบเหนื่อยมันแบบต้องทรหดอดทนสู้ตายมากเลย that's why I want to change ก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาค่ะ quit the job ออกเลย and then I coming to Malaysia again to start a business มาประเทศมาเลเซียแล้วก็เริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง so 2003 I start the business so called telecommunication businessเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการโทรคมนาคมสื่อสารค่ะ It's help company to save cost on telephone bill ช่วยประหยัดนะคะบริษัทต่างๆให้ประหยัดค่าโทรศัพท์ค่ะ But this is a new business for me แต่ธุรกิจนี้มันใหม่มากๆเลยนะสำหรับเขา As I told you I'm the not a talkative people not a sales person so I think the new way to do business เป็นยังไงคะไม่ค่อยคุยกับคนอื่นแล้วก็คิดอะไรใหม่ๆทำธุรกิจใหม่ๆด้วยตัวเขาเองI use technology to do business. I use faxing fax. without going out to see people. นี่คือไม่ชอบคุยกับคนไม่ชอบเจอคนทำไมคะฉลาดเลยใช่ไหมคะ fax เอาค่ะ I use most advanced one is a Wing Fax. It's a software. I can key in 1,000 or 2,000, 10,000 customer one time I fax. นี่ไง1,000 2,000 คนครั้งหนึ่งแฟกได้ถึง
ลูกค้าเป็น 1,000 2,000 3,000 คนค่ะ So in 3 years I get 2,000 customer without see face to face เป็นยังไงคะเป็นยังไงคะนี่ธุรกิจโอ้โหของเขานะดั้งเดิมนะ3ปีได้ลูกค้า 2,000 คนแบบไม่ต้องเจอหน้าโอ้โห So year 2006 this the entrepreneur magazine interview usนะคะก็ได้รับการสัมภาษณ์จากแมกกาซีนเอ็นโทรเพเนอร์นะคะเกี่ยวกับผู้ประกอบการ So why we are so doing so well ทำไมถึงทำธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดีสำเร็จมากๆเลย So I'm the one of the top 10 wholesaler เป็นยังไงคะ making good money เป็นผู้จัดจำหน่ายใช่ไหมคะเป็นผู้ค้านะคะเกี่ยวกับธุรกิจนี้ top 10เลยค่ะเป็นเซลส์ But this business I think cannot last so longมันแบบไม่ได้ถาวรอยู่ได้นานนะคะธุรกิจนี้ So this business start dropping ธุรกิจเริ่มค่อยๆถอยลง Because new technology coming in เป็นไงคะ Skype Have you used Skype? Skype? ใช้ Skype กันไหมคะ It's a free thing And then the competitor also cutting price so the margin dropเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาราคาก็ต้องลดราคาลงนะคะมันเลยทำให้ธุรกิจเขาค่อยๆลงค่ะ So this is a sunset industry ใช้คำได้หล่อมากนะคะ sunset นะคะมันก็คือค่อยๆปิดตัวไปด้วยสวยงามของตัวเองใช่ไหมคะ So as a businessman we always thinking the new business ค่ะคราวนี้ด้วยใจเขาอะที่เป็นเจ้าของธุรกิจเลยค่ะเขาก็แบบต้องเริ่มใหม่สิเราต้องมีธุรกิจใหม่ของเราได้ So before this business drop to zero ก่อนที่มันจะตกไปเหลือศูนย์พระอาทิตย์ได้ตกรับขอบฟ้าไป I start thinking เขาก็เริ่มคิดละ Any business work hard for a while then can enjoy forever มันจะมีนะธุรกิจไหนเนี่ยที่มันทำงานหนักสักแป๊บนึงนะคะสักพักหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเรามีความสุขได้ชั่วชีวิตของเราตลอดไป And no need big capital ไม่ต้องลงทุนเยอะ Because I skip my last time hard earning money and then do another business and then all gone เคยลงทุนไปซะเยอะแล้วมันก็หายหมดเลย So I thinking network network หรือเปล่า So I join one of the Malaysia local company ค่ะแล้วก็ได้ลองจอยกับบริษัทของทางมาเลเซียนะคะ So I become one of the top leader เนี่ยเป็น top leader ด้วยนะลองจอยดูนะ network marketing อันนี้นะ So I working hard selling coffee ขายกาแฟครับทำงานหนักมาก Doing a lot of roadshow ทำใบปลิวเยอะ This company previous companyAnd then got reward to Taiwan trip. นี่บริษัทนู้นนะคะเราก็ได้ทริปไปด้วยนะ One chance to meet up the Malay film star. ค่ะ You also one of my members. นี่ก็เป็นดาวไลน์ของเขาด้วยนะคะ I also from Hong Kong. ทั้งจากมาเลย์และฮ่องกงด้วย Look like Andy Lau. So I achieve car, get the car achiever.ค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะในตำแหน่งเขาก็ได้รถด้วย so this company give me a lot จริงๆบริษัทนี้ก็ให้อะไรกับเขาเยอะแล้วนะ but opportunity came much 2011แต่สุดท้ายแล้วมันมีโอกาสที่ใหญ่กว่าโอกาสที่ดีกว่ามาในเดือนมีนาคม2011 Unilever came Unilever ค่ะ so if you are making so good money on this companyDo you consider to join start over again? แล้วถ้าสมมติได้อะไรสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วอ่ะยังจะมาเริ่มใหม่อีกไหมกับบริษัทนี้ So I also start thinking again. คิดอีกสักหน่อยแล้วกันคิดอีกสักรอบแล้วกัน Just like you have an old lover coming again. อันนี้นะ You want to change wife? Or both? I'm very confused.This one as an example, I'm not telling you to change wife. เดี๋ยวเล่าให้ตลกเลยนะคะเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าแฟนเก่ากลับมาแล้วภรรยาปัจจุบันจะทำยังไงหรือฉันจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนได้ไหมอันนี้เรื่องของเขาค่ะเป็นโจ๊กนะคะ So I start analyze คิดพิจารณาอย่างเคร่งครวญเลย
Whether I want to work with a big company. ว่าอยากจะร่วมธุรกิจกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างยูนิลิเวอร์หรือไม่ So I start ask myself, which company can give me real passive income? เริ่มเลยประเด็นแรกที่เขาคิดเลยบริษัทไหนที่จะให้ passive income รายได้ที่หยุดทำแล้วไม่หยุดกับเขาได้ My previous company or Unilever network? I ask myself. Network บริษัทเก่าหรือ Unilever network?So I compare company background who are stronger. บริษัทไหนใหญ่มั่นคงกว่า Who are stronger? Unilever network or that company? Only dangerous. Of course Unilever. แน่นอนใช่ไหมคะบริษัท Unilever นะคะมั่นคง I study whether they have their own R&D. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ research ค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆให้กับบริ product ตัวเองตลอดเวลาหรือเปล่า Whether company have their own productมี product สินค้าเป็นของตัวเองจริงๆหรือเปล่า And strong management team มีทีมบริหารทีมงานที่เข้มแข็งและ professional หรือเปล่า Which brand are well known แบรนด์ไหนตราสินค้าไหนที่เป็นที่รู้จักและโด่งดัง So I use 2 months to analyze 2 เดือนเต็มๆค่ะพิจารณากับธุรกิจนี้ Finally I make a decision และสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจค่ะI start Unilever network from zero. แล้วก็เริ่มใหม่เลยค่ะจากศูนย์ค่ะกับ Unilever ค่ะ So I start working hard. So we want to partner with the best company in the world. ทำอย่างหนักทำเต็มที่ทำทุกวันเลยนะคะกับ Unilever เพื่อให้เป็นพาร์ทเนอร์กับ Unilever ค่ะ So my goal is very clear now.ตอนนี้ภาพเป้าในใจของเขามันชัดแจ้งแจ่มใสเลยนะคะว่าจะร่วมธุรกิจกับ Unilever เท่านั้นค่ะ So I start working hard to start in Johor Bahru เริ่มต้นที่ Johor Bahru นะคะทำอย่างหนักทำเต็มที่ค่ะ So we have the Johor team this is the pioneer group we start with four men Alan SimonAnother two guys. มีแค่4คนนะที่เริ่มต้นกับเขานะคะที่โจโฮบารุงนะคะ But we have three all become REBA. นี่แล้วสุดท้ายเป็นไงคะเริ่มต้นน้อยแต่ REBA นะคะ So we start doing workshop, a lot of workshop. ทำ workshop ด้วยนะคะ STP. STP sponsor. Everyday STP. ทุกวัน sponsor ของทุกวัน STP ทุกวันAnd then do daily planning. แล้วก็วางแผนทุกๆวันประจำวันของเขา And then use social media platform. แล้ววันนี้ต้องใช้โซเชียลมีเดียมาช่วยธุรกิจเขาค่ะขยายธุรกิจของเขาค่ะ Actually, my network 80% is from social media. 80% นะคะมาจากโซเชียลมีเดียนะคะผลธุรกิจของเขาค่ะทุกวันนี้ So do a lot of talking.ต้องไปบรรยายนะคะคอยวิวอัพทีมงานตลอด And then we start coming up we open up the center in Sungai Petani แล้วสุดท้ายค่ะผลของมันก็ค่อยๆแสดงออกมาเองจากการที่เขาวางแผนและทำงานหนักสม่ำเสมอ the Alan Jong นะคะ mini center your center right okay นี่ก็เป็นเซ็นเตอร์ของคุณ Alan ค่ะ Can you give a round of applause to Alan Jong Alan and then ได้ด้วยนะครับ working personThen we go to new market, it's Sabah. แล้วก็ขยายตลาดใหม่นะคะที่ Sabah ค่ะ Miss Sok, you been there? Not yet, huh? Sabah. So we invite you to go. เชิญพี่นมนะคะไปด้วยนะคะ Sabah. Singapore team. แล้วก็อันนี้เป็นทีมที่สิงคโปร์นะคะ Then Kuching, led by Lim Di Siang. ที่ Kuching นะคะอันนี้ก็เป็นทีมงานที่ KuchingSo year 2012 I become GBA just a 1 year plus. 1ปีค่ะกับนิดเดียว2012เป็น GBA แล้วโอ้โหเป็นกรุ๊ปแล้ว2013 I become ABA. Area 2013. And we start learning. We go Shanghai to learning led by Jerry Lee. Can you give a round of applause to Jerry Lee? ปรบมือให้พี่ Jerry ด้วยนะคะBring us to go to Shanghai to learn. พาพี่เจอรี่เนี่ยพาพวกเขาทีมงานนะคะไปเรียนนะคะที่เซี่ยงไฮ้ And got a chance go to the R&D center in Shanghai. ได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ R&D ที่เซี่ยงไฮ้ค่ะ
And then year 2014 December I become REBA แล้วเป็นไงคะ Regional นะคะในท้ายที่สุดเขาก็ได้เป็น Regional ด้วยนะคะ Also become the first Millionaire Club Achiever in Malaysia เป็นคนแรกที่ได้อยู่ในสโมสรเงินล้านค่ะที่มาเลเซียstudy also in Singapore Anthony Robbins โอเคได้ไปเข้าคอร์สสัมมนาดีๆนะคะกับพี่เจอรี่ของ Anthony Robbins ด้วยนะคะ So you must change your story you will change your life ถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราต้องทำอะไรก่อนคะต้องเปลี่ยนเรื่องที่เราทำทุกๆวันในชีวิต So become a millionaire and then I got chance to travelLast time I do business I don't have a chance to travel. ตอนนั้นที่เขาทำธุรกิจของเขาอันเดิมไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยแต่พอมากับ Unilever ได้ไปเที่ยวตลอดเลยค่ะ And then not only me but I can bring the whole family. ไม่ใช่แค่ตัวเขาค่ะแต่ที่มันสุดยอดกว่านั้นก็คือไปได้ทั้งครอบครัวค่ะ This one is Bangkok. Came Bangkok 2013.ปี2013เขาก็ได้มาที่นี่นะคะที่กรุงเทพใช่ไหมคะ Global Summit นะคะ This one is a Taiwan trip ไปไต้หวันด้วย This one is a Korea trip ค่ะไป Korea right Korea trip Korea okay ไปเกาหลีด้วยนะคะมีความอบอุ่น Family also bring the niece ตายไม่ใช่แค่ครอบครัวธรรมดาแล้วนะคะหลานก็ได้ไปด้วยนะคะไปหาอุป้าม ีตัวเองโอเค so Unilever give me a new house วันนี้คะได้บ้านใหม่ชีวิตใหม่ๆบ้านหลังใหญ่นะคะเพราะ Unilever renovation halfway 50% โอเคนะคะก็คือปรับปรุงบ้านใหม่ให้สวยสง่าผ่าโลกแบบนี้เลยนะคะเพราะ Unilever ค่ะ cost about 1.2 millionวิ่งเก็ตมาเลเซียโอ้คูณ10รัวๆเลยนะคะใช่ไหมคะ 1.2 million เนาะของวิ่งเก็ต If I do last time business I don't chance to buy this type of big house โอ้ยธุรกิจเดิมให้เขาไม่ได้หรอกค่ะบ้านแบบนี้นะคะกับธุรกิจเดิม Thank you Unilever Network ขอบคุณ Unilever ค่ะ In February I buy the new car นี่รถใหม่ด้วยถ่ายรถใหม่เลยAlan also buy the same model. เราก็มีความซื้อเหมือนกันด้วยนะคะขอบคุณ Alan. Bruce Lee coming. แล้วเดี๋ยวคุณ Bruce Lee จะตามมาด้วย So, which one look more handsome? ฝั่งไหนหล่อกว่าชี้เลยฝั่งไหนนะซ้ายหรือขวาดี A big difference. If last time I continue to do my business, the look is like that. ธุรกิจเดิมหน้าเขาจะเป็นแบบทางซ้ายนะคะSo Unilever give me financial freedom, time freedom, and then look more handsome. นี่ขอบคุณ Unilever หล่อขึ้นอิสระภาพก็ได้เวลาก็ได้ที่สำคัญเขาบอกหล่อขึ้นอันนี้ที่เขาชอบ So in order to success in deep business, you got four choice. ถ้าเราจะอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้เราจะต้องมี4สิ่งนี้ค่ะFirst is you want is a choice. เลือกค่ะทางเลือกสิ่งที่เราจะเลือกที่จะทำค่ะ So when you make a decision, you must choose the right platform. เราต้องเลือกไอ้ทางเลือกของเรานั่นนะที่ถูกต้องค่ะ Once you make a right choice, you must persistent to do the business. และก็ต้องทำมันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องกับทางเดินที่คุณเลือกค่ะ Third one also persistent.ก็ยังต้องทำต่อไปอย่างสม่ำเสมอนั่นแหละค่ะ And then some more persistent again แล้วก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอทำเต็มที่เหมือนข้อ2ข้อ3ค่ะ So don't give up the business อย่าล้มเลิกความตั้งใจในการทำธุรกิจนี้ค่ะ You will become very very rich และสุดท้ายทุกท่านจะประสบความสำเร็จและร่ำรวยแน่นอนค่ะ Last time I won't believe เมื่อก่อนไม่เชื่อค่ะเขาบอกเขาไม่เชื่อNow I realize. Now you are very rich. แต่ตอนนี้ยิ่งกว่าแค่รู้ค่ะเชื่อสนิทใจมันฝังเข้าไปในใจเขาเลยค่ะ So Unilever can change my life. You also can change your life.
Unilever เปลี่ยนชีวิตเขาได้ทุกๆท่านก็สามารถเปลี่ยนชีวิตด้วย Unilever ได้เช่นกันค่ะ So Unilever never Yes Unilever never Yes Unilever never Yes Thank you very much